เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับทางแยกแห่งศรัทธาเปิดตำนานสงครามพญานาคพระยาศรีสุทโธและสุวรรณนาคสู่แม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านในปัจจุบันตำนานและความเชื่อนั้นอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานและที่เป็นกระแสฮือฮาอยู่ขณะนี้ก็คือตำนานเกี่ยวกับพญานาคสถานที่ที่สำคัญที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคก็คือคำชะโนดเชื่อกันว่าเป็นประตูสู่วังนาคินและอีกสถานที่หนึ่งก็คือแม่น้ำโขงซึ่งในวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคทุกปีมีนักท่องเที่ยวแห่ชมกันเป็นจำนวนมากตำนานของแม่น้ำโขงนั้นเกิดจากพญานาคได้แข่งกันสร้างแม่น้ำตามตำนานเล่าว่าณเมืองหนองกระแสทางเหนือของประเทศลาวเป็นเมืองที่พญานาคสองตนครอบครองอยู่โดยแบ่งหนองกระแสออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเขตครอบครองของสุทโธนาคหรือพระยาศรีสุทโธและอีกส่วนหนึ่งเป็นการปกครองของสุวรรณนาคทั้งสองเป็นสหายที่รักใคร่กันมากและปกครองเมืองหนองกระแสร่วมกันอย่างสงบสุขเสมอมาโดยตกลงกันว่าจะไม่ออกล่าสัตว์พร้อมกันด้วยเกรงจะกระทบกระทั่งกันเองและหากอีกฝ่ายออกล่าสัตว์ได้มาจำนวนเท่าใดก็ต้องนำแบ่งอีกฝ่ายด้วยครึ่งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งถึงคราวสุทโธนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารได้เนื้อช้างมาจึงจัดแจงแบ่งเนื้อช้างให้สุวรรณนาคครึ่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากมายเต็มลำเกวียนพร้อมทั้งขนหางซึ่งถือว่าเป็นมงคลยิ่งด้วยทำให้เกิดความพอใจกับสุวรรณนาคยิ่งนักต่อมาเมื่อสุวรรณนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารบ้างครั้งนี้ได้เม่นเป็นอาหารจึงได้นำเนื้อเม่นและขนของเม่นแบ่งแก่สุทโธนาคกึ่งหนึ่งเหมือนเช่นเคยแต่เม่นนั้นเป็นสัตว์ขนาดเล็กและมีขนมากจึงได้เนื้อปริมาณน้อยนิดเมื่อเทียบกับขนและเนื้อช้างที่มีมากมายแล้วสุทโธนาคจึงเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งด้วยเข้าใจผิดว่าสุวรรณนาคไม่มีความซื่อสัตย์แบ่งเนื้อมาให้ตนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายสุวรรณนาคพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผลจึงเกิดสงครามระหว่างสุทโธนาคและสุวรรณนาคทำให้ลำน้ำที่เคยสงบสุขปั่นป่วนวุ่นวายอยู่นานศึกของสองสหายดำเนินไปอย่างยากจะยุติร้อนถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ต้องหาวิธีทำให้พญานาคทั้งสองหยุดทำสงครามกันพระอินทร์ได้ออกอุบายให้พญานาคทั้งสองแข่งกันสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสายใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนจะเป็นผู้ชนะและได้ครอบครองแม่น้ำแห่งนั้นและจะบันดาลให้เกิดมีปลาบึกเกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำนั้นด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุทโธนาคก็ได้เกณฑ์ไพร่พลสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสทันทีสุทโธนาคเป็นพญานาคที่ใจร้อนมีอิทธิฤทธิ์มากจึงสั่งให้ไพร่พลขุดแม่น้ำอย่างเร็วที่สุดเมื่อมีภูเขาขวางหน้าก็สั่งให้ไพร่พลขุดเลี่ยงหินผาและภูเขาอย่างรีบเร่งทำให้เกิดความเลี้ยวรถโค้งไปโค้งมาไพร่พลเรียบรุดขุดดินสร้างแม่น้ำหลบเลี่ยงภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจนได้แม่น้ำที่มีความคดโค้งจนออกถึงทะเลในที่สุดด้วยลักษณะที่คดโค้งของแม่น้ำสายนี้พระอินทร์ทรงให้ชื่อว่าแม่น้ำโค้งและได้แผลงมาเป็นแม่น้ำโขงในปัจจุบันส่วนทางสุวรรณนาคเป็นพญานาคที่มีความละเอียดอ่อนกว่ามีความประณีตบรรจงจึงสั่งให้ไพร่พลขุดแม่น้ำให้ตรงทำให้ต้องใช้เวลาในการขุดแม่น้ำอยู่นานและได้แม่น้ำสายไม่ยาวนักและแพ้สุทโธนาคในที่สุดแม่น้ำที่เกิดจากการขุดแข่งในครั้งนี้ชื่อว่าแม่น้ำนานซึ่งต่อมาก็แปลงเป็นแม่น้ำน่านอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันและแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำสายที่ตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยพระอินทร์ทรงให้สุวรรณนาคครอบครองแม่น้ำน่านที่ตนและบริวารขุดขึ้นจึงขนานนามแม่น้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำน่านแห่งสุวรรณภูมิ
อันหมายถึงที่อยู่ของสุวรรณนาคซึ่งก็คือผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันและได้ขนานนามแผ่นดินแห่งนี้ว่าสุวรรณภูมิอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ